มาพบกับช่วงของคุยกับคนวงในอินโฟคัสนะคะในวันนี้ค่ะเรายังคงคุยกันในเรื่องของมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแน่นอนว่าความหวังในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้แล้วก็จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะณตอนนี้ก็คือเกาะเต่าค่ะที่นั่นนะคะหลายๆคนก็มองว่าโอ้โหปลายทางตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการดำน้ำการท่องเที่ยวทางทะเลแน่นอนว่าอยู่ในใจของใครหลายๆคนวันนี้เราจะพาไปที่เกาะเต่านะคะไปดูว่าที่นั่นนี่เขามีการดูแลนักท่องเที่ยวหรือว่าความพร้อมในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างไรบ้างแขกรับเชิญของเรานะคะวันนี้จะไปพูดคุยกับทางท่านพันตำรวจโทวิชาญกลิ่นบุกผาค่ะรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันและปราบปรามสภ.เกาะเต่านะคะท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านรองผู้กำกับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวน่าจะเริ่มเข้าไปคึกคักกันแล้วโดยเฉพาะอย่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเหมือนกับเป็นไฮซีซั่นเลยตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลเนี่ยมีมาตรการอะไรอย่างไรบ้างนะคะท่านรองผู้กำกับครับในส่วนของมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวนะครับของเราทางสภ.เกาะเต่าเรานะครับในส่วนของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยครับโดยท่านพันตำรวจเอกโชคชัยสุทธิเมฆนะครับท่านผู้กำกับสภ.เกาะเต่าก็ได้มอบนโยบายให้กับงานป้องกันปราบปรามแล้วก็งานสืบสวนนะครับเพิ่มความเข้มในการตรวจตาพื้นที่นะครับนอกจากจะตรวจในจุดหลักแล้วนะครับก็ยังตรวจในจุดรองซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวนะครับคือในพื้นที่เกาะเต่าเรานอกจากจะมีทางทะเลแล้วนะครับก็เรายังมีพื้นที่ที่เป็นป่าเป็นภูเขานะครับจุดเสี่ยงตรงนี้นะครับก็เราก็เพิ่มกำลังเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับส่วนในความร่วมมือนะครับความร่วมมือในทางสภ.เกาะเต่าเราก็ได้ทำความร่วมมือกับทางเทศบาลตำบลเกาะเต่านะครับโดยท่านนายกวัชรินทร์ฟ้าสิริพรนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่านะครับก็ได้ให้ความสะดวกนะครับแล้วก็ในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวก็คือต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ลงเกาะขึ้นเกาะมาเลยนะครับก็คือตั้งแต่ถึงท่าเทียบเรือนะครับก็ดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับรวมถึงการสำรวจจุดเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่มืดนะครับจุดเปลี่ยวท่านทางเทศบาลก็เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างเข้าไปนะครับรวมถึงจุดที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับก็มีการติดตั้งสัญญาณไฟวาบๆนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนครับค่ะเรียกว่าจริงๆแล้วก็เตรียมอยู่หลายมาตรการเหมือนกันตอนนี้เนี่ยปริมาณนักท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างอะคะกลับมาเหมือนเดิมหรือยังอะคะหรือแล้วเริ่มทยอยเข้ามามากขึ้นนะครับแต่ละวันก็ประมาณ 1,000-2,000 คนนะครับแล้วแต่วันนะครับค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเกาะพังงานจัดฟูลมูนอันนี้เราก็เกาะเต่าเราก็จะเงียบเหงาหน่อยนะครับพอฟูลมูนเสร็จนะครับนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามามากขึ้นนะครับในส่วนของเกาะเต่าค่ะช่วงเดือนไหนคะที่เป็นช่วงที่เรียกว่านักท่องเที่ยวนิยมที่จะเดินทางมาที่เกาะเต่าอะคะตั้งแต่ช่วงเดือนนี้เลยครับช่วงเดือนนี้ยาวเลยครับยาวจนถึงหน้าฝนเลยครับโอ้ก็เริ่มก็คือกุมภาพันธ์เรื่อยไปเลยหน้าหนาวอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวยังเดินทางใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับนักท่องเที่ยวยังเดินทางเข้ามานะครับแต่ว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยคลื่นลมจะแรงนิดนึงนะครับแต่ในส่วนของการดำน้ำก็ยังดำได้อยู่นะครับรวมถึงการเที่ยวภูเขาหรือเที่ยวทะเลอันนี้ก็ยังสามารถทำได้นะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่ครับค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านรองผู้กำกับพูดถึงเรื่องของจุดเสี่ยงอะค่ะที่ต้องดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษลักษณะของจุดเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมันจะมีตรงจุดไหนยังไงบ้างอะคะจุดเสี่ยงของพื้นที่เกาะเต่านะครับถ้าเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเนี่ยส่วนมากจะเป็นทางภูเขานะครับทางภูเขาเนี่ยมีหินนะครับนักท่องเที่ยวก็ชอบไปถ่ายรูปนะครับบางทีปีนบนหินบ้างนะครับก็เกิดการพัดตกลงมานะครับทางเราก็เตรียมพร้อมครับมีหน่วยกู้ภัยนะครับหน่วยกู้ชีพนะครับที่สามารถเดินเท้าเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุหรือแม้แต่กู้ภัยทางทะเลก็มีนักประดาน้ำเตรียมพร้อมอยู่ครับค่ะแล้วเหตุในลักษณะไหนอะคะที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยหรือในการดูแลที่ตอนนี้เรียกว่าได้รับแจ้งเข้ามาหรือว่าจุดที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษอะคะ
ตอนนี้ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมากนะครับคือบริเวณหาดไซรีนะครับซึ่งมีสถานบริการนะครับนักท่องเที่ยวก็มาท่องเที่ยวแล้วก็สื่อสารดื่มกินกันอยู่บริเวณนั้นนะครับเราก็เพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปครับไปตรวจตาครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาครับนักท่องเที่ยวสื่อสารในขอบเขตในกฎหมายของเรานะครับเรื่องการทะเลาะวิวาทหรือแม้แต่ทรัพย์สินก็ไม่ค่อยมีนะครับอ๋อค่ะก็จะเป็นประเด็นแบบเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ก็อาจจะมีบ้างในสถานบันเทิงหรืออะไรในลักษณะที่เป็นแบบนี้ค่ะใช่ครับใช่ครับค่ะนอกจากเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอะไรนี้เรื่องของการควบคุมราคาหรือว่าการผู้ให้บริการต่างๆตรงนี้มีได้รับแจ้งบ้างไหมคะหรือว่าดูแลยังไงในเรื่องแบบอย่างหลายๆที่จะโดนเรื่องโกงราคาค่ารถค่าอาหารอะไรแบบนี้ที่เกาะเต่ามีรายงานในลักษณะแบบนี้บ้างไหมคะนะครับก็ขอที่แจ้งในนี้ครับคือพื้นที่เกาะเต่าเราเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะนะครับอาหารหรือแม้แต่เครื่องดื่มก็จะนำเข้าจากฝั่งนะครับราคาอาจจะสูงบ้างนะครับแต่ในส่วนของการโกงราคาเนี่ยนะครับไม่ค่อยพบนะครับค่ะอย่างเช่นให้เช่ารถจักรยานยนต์อย่างเงี้ยนะฮะก็จะเช่าในราคาเรทปกติครับแต่จะมีบ้างอย่างเช่นกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุนะครับก็จะมีการเรียกร้องกับทางนักท่องเที่ยวเนี่ยว่าคุณต้องซ่อมรถนะนะครับบางครั้งก็เกิดกรณีนี้นะครับซึ่งทางตำรวจเราก็จะเข้าไปดำเนินการเจรจานะครับแล้วก็พาไปที่ร้านกลางนะครับจะมีราคามาตรฐานกลางก็คือไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับค่ะในส่วนในลักษณะครับเช่นค่ะครับแล้วในส่วนของรถเช่านะครับรถเช่าบนเกาะเต่าก็มีรถเช่าเนี่ยเป็นจำนวนมากกันนะครับซึ่งรถเช่าเนี่ยเราก็ทำความตกลงกับทางเทศบาลนะครับรถเช่าทุกคันต้องมาขึ้นทะเบียนกับทางเทศบาลรวมถึงเรากำหนดราคากลางนะครับราคากลางระยะทางว่าระยะทางเท่านั้นเท่านี้จะเสียค่าเช่าประมาณกี่บาทนะครับซึ่งเป็นระยะทางเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการนะครับที่ผ่านมายังไม่เกิดปัญหานักท่องเที่ยวครับค่ะอย่างในการตรวจสอบตรงนี้เนี่ยในเรื่องของราคากลางหรือว่ารถเช่าที่ขึ้นทะเบียนตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางไปจะสังเกตยังไงหรือว่าจะตรวจสอบได้ยังไงอะคะท่านรองขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจได้เลยครับรถที่อยู่ที่ท่าเรือนะครับสามารถใช้บริการได้เลยครับเพราะเราขึ้นทะเบียนไปแล้วครับผมค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นอยู่แล้วก็ติดป้ายให้บริการตรงนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่กวดขันอยู่แล้วไม่น่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเถื่อนหรืออะไรอย่างนี้เล็ดลอดมาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับค่ะส่วนราคากลางได้ค่ะยังไงนะคะคือทางเกาะเต่าเกาะเล็กนะครับทางตำรวจทางฝ่ายปกครองทางท้องถิ่นนะครับแม้แต่สมาคมท่องเที่ยวเกาะเต่าเนี่ยเราร่วมมือกันครับเพราะเราจะไม่ให้เกิดความเสียหายที่เป็นเสียชื่อเสียงของเกาะนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้นักท่องเที่ยวเข้ามามากนะครับเราพร้อมยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็พร้อมจะแก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนครับค่ะเรียกว่าในพื้นที่เองนี่ก็พร้อมเหมือนกันแล้วก็ประเด็นในเรื่องของในลักษณะแบบนี้ตอนนี้ก็ยังไม่พบเจอนะคะครับยังไม่เกิดครับยังไม่รับแจ้งเลยครับตั้งแต่ที่นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามานะครับเพราะทางผู้ประกอบการก็ตื่นเต้นกันครับเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเราประสบกับภาวะโควิดนะฮะช่วงโควิด3ปีนะครับช่วงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยครับเพราะว่าผู้ประกอบการจะตื่นตัวมากนะครับอะไรที่เป็นผลกระทบกับนักท่องเที่ยวนะครับผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างมากเลยครับค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยในเรื่องของที่พักการให้บริการพวกนี้ยังมีเพียงพอใช่ไหมคะเพราะในแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่เนี่ยพอหลังจากที่ปิดไปยาวนานเนี่ยหลายที่เขาก็ปิดไปแล้วพอปริมาณนักท่องเที่ยวเข้าไปมันจะไม่เพียงพอกับการรองรับอย่างในเกาะเต่าตอนนี้เนี่ยผู้ให้บริการอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยยังเพียงพออยู่ใช่ไหมคะใช่ครับยังเพียงพอครับแล้วก็ผู้ประกอบการพร้อมต้อนรับนะครับที่ผมออกตรวจอยู่ทุกวันเนี่ยครับสอบถามผู้ประกอบการแล้วห้องพักอยู่ที่ประมาณสัก80-90% เลยนะครับของเกาะเต่าครับที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักกันนะครับค่ะโอ้ดีจังเลยนะคะตอนนี้อย่างนักท่องเที่ยวไทยกับต่างชาติเท่าที่พบเห็นนี่สัดส่วนเป็นยังไงบ้างอะคะส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติครับอ๋อค่ะต่างชาติคนไทยก็จะมีบ้างนะครับในช่วงวันหยุดยาวหรือช่วงวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับ
ส่วนมากเป็นต่างชาติเกือบผมว่าเกือบตั้ง 90% เลยฮะโอ้ค่ะเขาเป็นจุดหมายที่ใครๆก็เฝ้ารอที่อยากจะไปนะคะโดยเฉพาะต่างชาติแล้วก็ในเรื่องการดำน้ำอะไรคือสวยมากจริงๆเกาะเต่าครับนะคะถูกต้องครับในเรื่องของการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวหรือว่าอะไรพวกนี้ตรงนี้ที่เกาะเต่ามีมาตรการหรืออะไรมีลักษณะแบบนี้ด้วยไหมคะเรื่องธรรมชาติที่จะต้องฟื้นฟูคนที่โอ้โหหลั่งไหลกันเข้ามามากจนเกินไปมีแนวทางในการจำกัดปริมาณหรืออะไรด้วยหรือเปล่าอะคะณตอนนี้ยังไม่มีการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวกันได้นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็มีการประชุมนะครับกับทางเทศบาลแล้วก็ทางฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีการดำเนินการจำกัดนักท่องเที่ยวไหมซึ่งตอนนี้ยังไม่แค่แนวความคิดนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้บังคับอะไรครับก็เชิญชวนให้มาเที่ยวท่องเที่ยวได้เลยครับค่ะแล้วอย่างปริมาณรถที่ขึ้นไปบนเกาะนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาไหมคะกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวหรือการดูแลณตอนนี้ยังไม่มีปัญหานะครับรถสามารถเข้ามาได้แต่ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะไม่นำรถเข้ามาครับเพราะว่านักท่องเที่ยวได้ศึกษามาก่อนแล้วครับว่าการนำรถมาเกาะเต่าเนี่ยมันไม่สะดวกนะครับเพราะว่าเส้นทางหลักของเกาะเต่าจริงๆมีแค่6 กิโลเมตรกว่าเท่านั้นครับส่วนมากนักท่องเที่ยวจะมาพร้อมสัมภาระนะครับแล้วก็มาเช่ารถที่นี่นะครับจะสะดวกกว่าครับค่ะเพราะฉะนั้นไปนี่ก็คือไปเช่ารถหรือว่าไปใช้บริการต่างๆกับหน่วยที่ให้บริการต่างๆที่ท่านรองผู้กำกับบอกก็ตรงนี้มีการกวดขันดูแลอยู่แล้วก็ไปใช้ได้แบบสบายใจนะคะครับถูกต้องไม่ค่ะไม่จำเป็นต้องเอารถไปแล้วในเรื่องของที่นักท่องเที่ยวที่จะต้องเรียกว่าเตรียมการล่วงหน้าหรือว่าจะต้องมีคำแนะนำหรือคำเตือนยังไงที่จะฝากนักท่องเที่ยวในการที่จะต้องเดินทางมาที่เกาะเต่าท่านรองผู้กำกับมีสิ่งที่จะอยากฝากนักท่องเที่ยวไว้ไหมคะครับผมขออนุญาตแนะนำนักท่องเที่ยวอย่างนี้นะครับเพราะว่าเกาะเต่าเราเป็นพื้นที่เกาะนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยการเดินทางจะต้องเดินทางทางเรือนะครับเพราะงั้นเนี่ยควรจะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนนะครับในการเดินทางเพราะบางครั้งขึ้นลมแรงเนี่ยนะครับเรือออกอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเมาเรือหน่อยนะครับถ้าท่านเมาเรือเนี่ยควรจะทานยามาด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดของทางเกาะเรานะครับจะเดินทางลำบากนิดนึงแต่เมื่อท่านเข้ามาถึงเกาะแล้วนะครับขอให้สบายใจและมั่นใจได้นะครับว่าทางเกาะเราเนี่ยครับทั้งฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายผู้นำชุมชนพื้นที่เองเนี่ยพร้อมต้อนรับนะครับแล้วก็ขอให้มั่นใจในความปลอดภัยนะครับในส่วนของกล้องวงจรปิดเราก็มีเยอะมากนะครับเรียนเป็นข้อมูลแล้วว่าเยอะมากนะครับท่านมั่นใจได้ค่ะค่ะอ๋อตอนนี้คือกล้องวงจรปิดก็มีการเพิ่มปริมาณขึ้นใช่ไหมคะด้วยใช่ไหมคะมีการสำรวจนะครับแล้วก็จัดซ่อมแซมของเก่าที่มีอยู่เดิมนะครับรวมถึงผู้ประกอบการข้อติดของเขาเพิ่มนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ให้ฝ่ายตำรวจได้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะครับในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีต่างๆนะครับค่ะแล้วอย่างการเช่ารถหรือขับรถบนพื้นที่เกาะเนี่ยค่ะมีตรงไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะหรือว่ามีจุดไหนที่นักท่องเที่ยวถ้าคิดว่ายังไงก็คือต้องไม่เอารถเดินทางเข้ามาอยู่แล้วในการเช่าหรือการตรงนี้ค่ะในเส้นทางพวกนี้ต้องระวังอย่างไรในส่วนของเกาะเต่าเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำว่าให้ระวังทั้งเกาะเลยครับเพราะเกาะเนี่ยมันเป็นเกาะแล้วก็มีภูเขานะครับมีทางลาดชันเนี่ยจำนวนมากนะครับรวมถึงบางแห่งเนี่ยเป็นทางลาดและแคบด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดฝนตกฝนจะน้ำเนี่ยจะซอกทรายที่อยู่ข้างบนเขานะครับลงมาบนพื้นถนนทำให้ขับขี่รถยากนิดนึงนะครับเพราะงั้นต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็ขับขี่ช้าๆนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับค่ะก็ฝากไปเป็นข้อควรระวังด้วยสำหรับนักท่องเที่ยวถ้าจะต้องไปเช่ารถแต่ว่าในเรื่องของมาตรการอื่นๆหรือการท่องเที่ยวอื่นๆบนพื้นที่นี่แน่นอนว่าพร้อมมากสภ.เกาะเต่านะคะที่จะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงตรงนี้แหละหลังโควิดนะคะก็เชิญชวนไปเที่ยวเกาะเต่ากันวันนี้กราบขอบพระคุณท่านรองผู้กำกับมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลในเรื่องของเกาะเต่าค่ะขอบพระคุณค่ะครับยินดีมากๆครับค่ะสวัสดีค่ะ
แล้วก็นี่คือช่วงเวลาของคุยกับคนวงในอินโฟกัสนะคะไปเที่ยวเกาะเต่ากันพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเลยตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะก็เป็นข้อมูลฝากเอาไว้กันในช่วงนี้ค่ะ